สนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลาดหุ้นไทยนะคะกลับมาแกว่งตัวรอสัญญาณความชัดเจนค่ะไม่ว่าจะเป็นครม.แล้วก็นโยบายทางด้านเศรษฐกิจเมื่อวานนี้ลงไป10จุดก็เรียกได้ว่าพักฐานใช้ได้ทีเดียวนะคะถ้าคราวนี้ลงไปและลงไม่ลึกระดับเท่าไหร่ถึงจะสามารถไปต่อถึง 1,600 จุดได้ติดตามกันได้ในเซ็ตอัพตัวกับนีนาค่ะตลาดหุ้นในเอเชียนะคะคือวันนี้มีตัวเลขที่ค่อนข้างไปคนละทิศทางสำหรับในแต่ละตลาดและเศรษฐกิจนะคะเริ่มกันที่นิเคอินะคะประกาศตัวเลข PMI ค่ะต่ำกว่าประมาณ50จุดนะคะแล้วก็เป็นที่ผิดจากที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ด้วยแต่อย่างไรก็ตามด้วยนโยบายผ่อนคลายทางด้านการเงินยังคงหนุนรวมไปถึงหุ้นเทคด้วยนะคะอยู่ที่ 32,148 จุดก็บวกไปได้524จุดค่ะหางเสงของฮ่องกงปิดทำการเนื่องจากเผชิญพายุซุปเปอร์ไต้ฝุ่นซารานะคะเช่นเดียวกับทางด้านเศรษฐาสิงคโปร์ก็ปิดทำการเช่นเดียวกันค่ะคอสปีเกาหลีใต้ประกาศตัวเลขนะคะการส่งออกเรียกได้ว่าหดตัวต่อเนื่องนะคะล่าสุดในเดือนสิงหาคมค่ะก็ลดลงเป็นเดือนที่11แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะส่วนใหญ่ไปรอดูนโยบายทางด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้นค่ะ 2,561 จุดวันนี้บวกไปได้ 4.90 จุดเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตนะคะ 3,126 จุดค่ะวันนี้บวกไปได้ 6.18 จุดเวเต้ไต้หวันนะคะ 16,666 จุดบวกไปได้32จุดค่ะและสำหรับตัวเลขดัชนีต่างๆนะคะที่ตอนนี้ส่วนใหญ่ในปลายสัปดาห์ก็จะออกมาก็คือของสหรัฐกันก่อนแล้วกันค่ะเริ่มที่ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลหรือ PCE ทั่วไปหรือจะเรียกว่าเงินเฟ้อก็ได้นะคะปรับตัวขึ้นคืออยู่ที่ 3.3% ในเดือนกรกฎาคมตัวเลขดังกล่าวไม่ใช่ตัวเลขที่ค่อนข้างจะสูงเท่าไหร่นะคะแล้วก็เป็นตัวเลขที่อินไลน์กับที่มีการคาดการไว้ดังนั้นเดี๋ยวต้องรอดูแล้วกันค่ะว่าแนวโน้มการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดเดือนกันยายนจะเป็นอย่างไรเพราะตอนนี้เฟดวัดตัวไปที่การโคอัตราดอกเบี้ยแล้วนะคะส่วนดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนสิงหาคมของจีนค่ะอยู่ที่ระดับ 51 จุดนะคะเพิ่มขึ้นจาก 49.2 นะคะในเดือนกรกฎาคมถือว่าสูงสุดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี66นะคะอาจจะมองในเรื่องของฐานการผลิตที่ปรับตัวดีขึ้นแต่ก็ยังต้องห่วงค่ะเรื่องอสังหาริมทรัพย์และการบริโภคภายในประเทศที่อ่อนแอรวมถึงตัวเลขการส่งออกด้วยส่วนรัฐบาลไทยนะคะวันนี้คือค่อนข้างที่จะฟิตแล้วก็มีการออกคอมเมนต์มาโดยตลอดเรื่องการดำเนินนโยบายต่างๆโดยส่งสัญญาณค่ะจะเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจเร่งด่วนมีการหารือกันเลยนะคะนัดแรกน่าจะประมาณกลางๆกันยายนค่ะจะมีวาระคือการปรับลดค่าครองชีพค่าไฟราคาพลังงานก๊าซหุงต้ม LPG ปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นนะคะอันนี้คือจะเป็นการ full capacity ในการคุยทั้งระบบเลยนะคะแน่นอนว่าเดี๋ยวต้องไปเชื่อมโยงกับเจ้ากระทรวงของพลังงานด้วยส่วนนายกรัฐมนตรีนะคะก็ยังยืนยันนโยบายหนึ่งค่ะคือเงินดิจิตอลนะคะ 10,000 บาทยอมรับเลยค่ะว่ามีเสียงต่อต้านมีเสียงบอกเอ้ยทำได้จริงไหมยืนยันแล้วนะคะว่าเริ่มได้ไตรมาส1ปี67ใช้เงินระดับ 500,000 ล้านบาทต้องรอดูแล้วกันค่ะว่าจะเป็นรูปแบบไหนนะคะและสับตลาดหุ้นไทยวันนี้บวกไปได้ 0.50 จุดนะคะคืออย่างที่บอกนะคะว่าค่อนข้างกลับมาแกว่งตัวค่ะตอนนี้ 1,566 จุดมูลค่าการซื้อขาย 24,854 ล้านบาทค่ะห้าหลักทรัพย์การซื้อขายสูงสุดเดี๋ยวเราต้องไปโฟกัสที่บ้านปูนะคะคือเวลาประกาศจ่ายปันผลทีไรมักจะเจอเหตุการณ์แบบนี้คือย่อแรงค่ะตอนนี้8บาท35สตางค์ลงไป25สตางค์นะคะปตท.สผ. 162บาทบวกไปได้3บาท50สตางค์ปตท.3บาทบวกไปได้25สตางค์เคแบงค์130บาทลงไป50สตางค์ค่ะส่วน BWS นะคะ27บาท75สตางค์ก็ลงไป25สตางค์ค่ะข่าวฮอตหุ้นร้อนนะคะเมื่อสักครู่นี้ถ้าเกิดว่าใครดูนโยบายที่ครม.จะมีการถกนัดแรกก็คือเรื่องของค่าครองชีพแน่นอนว่ามันมีผลดีต่อพวกกลุ่มธุรกิจค้าปลีกกับเจ้าของโรงงานต่างๆแต่เป็นผลลบต่อเจ้าของธุรกิจนี้แล้วค่ะคือกระทบ PTG OR ในกลุ่มของปั๊มน้ำมันเลยนะคะส่วนโรงไฟฟ้าค่ะก็มีความเป็นห่วงเรื่องของราคาค่าไฟที่ต้องปรับลดลง GPSC กีกิมกราฟนะคะส่วนโรงกลั่นค่ะก็แน่นอนว่ามีท็อปSPRC แล้วก็ปตท.ในฐานะบริษัทแม่ถ้าจำกันได้ท็อปเนี่ยเคยให้ความช่วยเหลือกับรัฐบาลชุดเดิมนะคะกรณีที่เอาไปซับซิไดซ์เรื่องของเงินการช่วยเหลือกองทุนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันแต่คราวนี้รัฐบาลที่เป็นภาคเอกชนน่าจะเข้าใจและอาจจะไม่เข้ามาเรียกได้ว่าล้วงลูกสำหรับบริษัททะเบียนในตลาดหุ้นไทยนะคะส่วน Set Resource นะคะมีข้อมูลดีๆให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะเพราะว่าข้อมูลหลากหลายที่เกิดขึ้นรอบวันเราต้องอัปเดตกันตลอดต่อเนื่องนะคะ
ตอนนี้มีการรวบรวมข้อมูลข่าวสารนะคะของตลาดหลักทรัพย์ทั้งในด้านเศรษฐกิจการเงินการลงทุนความยั่งยืนแบบเข้าใจง่ายสำหรับผู้ลงทุนและประชาชนค่ะมีเซตรีสอร์ทวิดีโอนะคะรวบรวมเซตรีสอร์ทออริจินอลนะคะคอนเทนต์จากตลาดหลักทรัพย์แล้วก็พันธมิตรแล้วก็มีเซตรีสอร์ทรีลิสซึ่งเป็นการอัปเดตข่าวสารต่างๆติดตามกันได้นะคะใครที่อยากจะเข้าไปดูก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของ set.or.th แล้วเซิร์ชคำว่า set resource นั่นเองค่ะส่วนใครนะคะอยากจะสนใจนะคะเข้าไปลงทุนนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าตอนนี้เขามีดัชนีใหม่มาเพื่อให้คุณผู้ชมได้ไปเรียกว่าคิดวิเคราะห์แล้วก็รวบรวมด้วยกันนะคะด้วยการเปิดโอกาสเข้ามาชิงเงินรางวัลค่ะด้วยเซ็ตแฮกกาธอน2023นะคะโดยเปิดเวทีสำหรับแนวนักคิดนักเชี่ยวชาญในทุกสาขาระดมความคิดในการสร้าง Wealth and Sustainability นะคะสมัครเข้าร่วมได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นใครไม่ว่าจะเป็นนิสิตนักศึกษาหรือว่าเป็นนักลงทุนก็ได้นะคะ31สิงหาคมนี้ถึง10ตุลาคมชิงเงินรางวัล 300,000 บาทสแกน QR Code ตรงนี้แล้วก็ไปร่วมสมัครได้เลยนะคะและถ้าเกิดว่าใครเป็นชาวเชียงใหม่ไปต่อกันที่ออนทัวร์ที่เชียงใหม่ค่ะเพราะตอนนี้นะคะตลาดหลักทรัพย์ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยทางด้านภาคเหนือค่ะจัดกิจกรรมรู้ทันปากท้องออนทัวร์เชียงใหม่นะคะไขคำตอบทุกปัญหาทางด้านการเงินกับกูรูปลดหนี้ได้ค่ะเดี๋ยวจะเริ่มกันแล้วนะคะคือวันที่7กันยายน 8:30 นถึง 13:30 นที่ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือลงทะเบียนฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะและก็ถ้าเกิดใครสแกน QR Code ตอนนี้ได้นะคะก็สแกน QR Code ได้ก่อนเลยค่ะเพื่อจะลุ้นรับของรางวัลและร่วมกิจกรรมในงานก่อนใครเพื่อนนะคะอย่าลืมนะคะ7กันยายนนี้ไปเจอกันได้ที่อาคารธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ค่ะส่วนใครนะคะที่ติดตามเรื่องการลงทุนนะคะต้องยอมรับมีเพจปลอมเยอะเดี๋ยวเราให้คุณผู้ชมได้ตระหนักกันหน่อยละกันเพราะว่าต้องเตือนกันทุกครั้งยิ่งตลาดหุ้นขึ้นมาแบบนี้มักจะมีหลอกลงทุนชวนไปเปิดคอร์สนั่นคอร์สนี่แล้วก็แน่นอนค่ะว่าจะมีความน่าเชื่อถือด้วยการใช้รูปของผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ตลาดหลักทรัพย์เข้ามาเกี่ยวข้องไม่เป็นความจริงนะคะแล้วก็มีการฟ้องกับทางด้านตำรวจแล้วก็เป็นคดีความเรียบร้อยแล้วดังนั้นอย่าไปหลงเชื่ออย่าไปให้เงินลงทุนกับเขาค่ะส่วนการลงทุนที่แท้จริงคือตลาดหุ้นไทยนาทีนี้นะคะย่อลงมาถือว่าเป็นข่าวดีแต่ว่าย่อแล้วต้องไม่หลุดเท่าไหร่และหุ้นบ้านปูมันมีอะไรเกิดขึ้นทำไมถึงยังคงลินขายออกมาแบบนี้พูดคุยกับพี่กระทิงอ้วนค่ะคุณสมพงษ์เบญจเทพนันผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของบล.ไอร่ากันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่กระทิงค่ะครับสวัสดีครับน้องนิมาครับค่ะตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ได้พักฐานวันนี้ลงไปแกว่งตัวถือว่ายังค่อนข้างที่จะไปต่อได้ไหมคะในจังหวะแบบนี้สำหรับสัปดาห์หน้าด้วยค่ะพี่กระทิงดูไม่ค่อยดีนะครับอย่างที่คุยกันมาตลอดนะครับว่าถึงแม้จะได้รัฐบาลแล้วแต่ไม่มีตังค์นะครับเพราะงบประมาณยังไม่ได้พิจารณาเลยต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนนะครับ 4-5 เดือนซึ่งตรงนั้นตรงนี้จุดนี้เนี่ยมันทำใหเข้าสู่บรรยากาศสุญญากาศนะครับค่ะครับเอ๊ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าดัชนีไม่หลุดเท่าไหร่ครับพี่กระทิงถึงจะพอสบายใจได้เพราะรอบนี้ก็ยังคงลุ้น 1,600 จุดได้หรือเปล่าคะระยะสั้นก็ได้ค่ะไม่ใช่ดีนะครับถ้าหลุด 1,560 ลงไปเนี่ยอาจจะลงได้ถึง 1,540 ประมาณนั้นอาจจะตึงๆให้ดีก็คือไซด์เวย์ไปนะครับไซด์เวย์แล้วก็เลือกเล่นตัวอะไรตัวไปแล้วก็เลือกขายแหละตัวไปด้วยนะครับพี่กระทิงมองว่า 1,600 จุดก็ยังสูงไปแหละคะในรอบนี้คะพี่กระทิงยังมองว่าสูงไปนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับว่าตัว G Government Suspending เนี่ยมันยังไม่มีเงินนะครับมันก็เลยเหนื่อยหน่อยนะฮะเห็นได้ว่ารับได้รัฐบาลใหม่อะไรแล้วฝรั่งก็ไม่ซื้อเลยค่ะจะขายนะครับพูดถึงจีนแล้วขอไปที่บ้านปูเลยเพราะว่าบ้านปูนี้มีประเด็นเวลาจ่ายปันผลที่ไรคือมีจ่ายปันผลระหว่างการหุ้นมักจะร่วงแต่มักจะไปอิงว่าเดี๋ยวการใช้จ่ายหรือว่าเศรษฐกิจของจีนไม่ดีราคาถ่านหินร่วงแต่ดูเหมือนมันร่วงมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะพี่กระทิงบ้านปูอะค่ะใช่เป็นเรื่องส่วนตัวมากกว่านะครับก็คือเกิดจากการที่เดี๋ยวไดรุ่นบ้านปูวอลห้าก็จะแปลงสภาพอีกในอีกเดือนสองเดือนข้างหน้าซึ่งมันทำให้เกิดไดรุ่นชั้นเล็กสูงนะครับส่งผลให้กำไรต่อหุ้นนะครับ EPS เนี่ยปีหน้าเนี่ยลดลงเกือบ 20% เนี่ยโอ้ค่ะแบบตรงนี้เป็นตัวหนักมากแล้วอีกเรื่องนึงก็คือเขาเป็นมีหนี้สินเยอะมากนะครับหนี้สินดังนะครับเป็นออกหุ้นกู้เงินกู้เลยทั้งหลายเนี่ยคราวนี้ดอกเบี้ยมันอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นมันก็เลยเป็นภาระกับดอกเบี้ยจ่ายเยอะนะครับมันก็มีหนี้สินทั้งหมด200,000 ล้านนะน้องนิณา
แล้วดอกเบี้ยขึ้นมาจาก 3% ขึ้นมา 57 เกือบเท่าตัวดอกเบี้ยนี่บานเบิดแล้วเป็นหมื่นล้านเลยนะครับอ๋อค่ะมาอะไรจากนี่หมดครับเอ๊ะแต่ว่าในเรื่องของการดำเนินธุรกิจนะคะราคาถ่านหินค่อนข้างสเตเบิลแล้วก็สามารถรักษากำไรได้เพียงแต่อาจจะไม่พีคเท่าที่ควรกำไรนะครับแต่ว่าต่อพูดมันจะลดลงเนื่องจากว่าจำนวนหุ้นที่เข้ามาหามันเยอะขึ้นอ๋อค่ะนะมันก็เหมือนการเพิ่มทุนดีๆนี่แหละสำหรับหุ้นวาแลนซ์สี่วาแลนซ์ห้าครับอ๋อค่ะดังนั้นคุณผู้ชมที่ตอนนี้มันเสียทรงแล้วตอนนี้มัน8.35 บาทพี่กระทิงมองว่ายังไงคะน่าจะลงไปได้อีกนะครับเหรอคะเขาบอกว่าเวลาลงเนี่ยมักจะมีแรงช็อตจากต่างชาติแล้วก็พอถึงระดับหนึ่งเดี๋ยวจะเด้งกลับมาได้อีกจริงไหมคะสำหรับสไตล์ของบ้านปูเวลาเขาลงมันจะซึมลงยาวๆเลยโอเคเราที่ใส่เขาอะนะครับเวลาลงนี่ลงแบบขาดใจเลยอ๋อค่ะคราวนี้ถ้าเกิดว่าไม่หลุดเท่าไหร่พี่กระทิงพอมองออกไหมคะตอนที่8.35 บาทมองลงต่ำกว่า6 บาทด้วยพี่กระทิงทั้งหุ้นทั้งเซ็ตมองค่อนข้างเป็นเรียกว่าหมีตัวใหญ่แล้วนะคะทั้งที่ตอนนี้ตลาดมองว่าน่าจะขึ้นด้วยซ้ำนะพี่กระทิงใช่รอบนี้มองงงนะครับยังมองลงอยู่ได้ค่ะจะมองลงสักทีหนึ่งนะครับต่อไปด้วยค่ะโอเคค่ะงั้นขอบพระคุณมากค่ะพี่กระทิงค่ะดีครับสวัสดีครับค่ะคือในมุมมองของนักวิเคราะห์วันนี้นะคะไปในแนวทางว่าตลาดยังคงเป็นขาลงคืออาจจะเป็นเมเจอร์เทรนด์นะคะแต่ในระยะสั้นการกระตุ้นต่างๆอาจจะเป็นเซนติเมนต์ทำให้หุ้นขึ้นได้ดังนั้นคุณผู้ชมมองรอบด้านและตัดสินใจดีๆนะคะสำหรับการลงทุนค่ะส่วนทางด้านการเมืองนะคะวันนี้คมชัดลึกค่ะคุณวราวิชิมณีค่ะจะพาไปดูสถานการณ์สภาล่มเรียกได้ว่าเป็นสภาการละครนะคะเนื่องจากคนทำล่มเนี่ยเป็นฝ่ายรัฐบาลและเป็นกระทู้ของรัฐบาลด้วยนะคะทำไมถึงเกิดแบบนี้เดี๋ยวเราไปติดตามกันได้15.15 นาทีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีนะคะ